เหตุผลแนวคิดในการปรับขึ้นเรือนราชการมาจากสาเหตุอะไรอันที่หนึ่งเชื่อมโยงกับค่าแรงขั้นต่ำเขาบอกว่าตอนปรับเงินเดือนครั้งก่อนเนี่ยเขาอิงกับ300นะอันที่สองตลาดแรงงานเอกชนนักศึกษาจบใหม่เนี่ยของเอกชนนะอยู่ที่ 18,910 บาทอ๋อถ้าปรับครั้งใหม่เนี่ยใกล้เคียงเห็นยังเขาอ้างอิงอย่างตัวนี้ทำไมถึงจับ 18,000 ครับต้องการรักษาคนเก่งคนดีในระบบราชการได้ไหมคิดว่าได้ไหมก็ฉะนั้นสมองไหลไงสมองไหลไปราชการหมดไปเอกชนหมดพี่วีผมบอกเลยนะถ้าคนเก่งคนดีเนี่ยไปภาคเอกชนก็ได้มากกว่าใช่มากกว่าไอ้ที่โดยเฉลี่ยของภาคเอกชนถ้าไม่ปรับไงถ้าไม่ปรับปัจจุบันเนี่ยนะเด็กจบปริญญาตรีที่อยู่ในระบบที่ไปอยู่บริษัทที่ดีๆนะเงินเดือน 20,000 กว่าบาทเกือบ 30,000 30,000 ไปแล้วจ้ะไปแล้วแต่ผลสำคัญในการพูดถึงท่านรองปานปรีก็ท่านรองนายกปานปรีก็เคยพูดเหมือนกันนะครับไม่ใช่เรื่องการปรับฐานเดือนเดียวต้องดูเรื่องการปรับลดขนาดกำลังพลภาครัฐด้วยก็คือว่าการให้เงินเดือนสูงแล้วก็ต้องเพิ่มจ็อบจ็อบเริ่มจ็อบไปและกรณีที่มีเกษียณแล้วเนี่ยก็จะไม่รับเพิ่มปัจจุบันเนี่ยเงินเดือนของข้าราชการบวกกับงบประมาณค่ารักษาพยาบาลเนี่ยคิดเท่าไหร่39.40% ของกลม 40% ของงบประมาณอ่ะคืองบประมาณเรา3ล้านล้านเนี่ยกินไป 40% อ่ะกินไป 40% เยอะไหมล่ะล้าน2แสนล้านโอ้โหเยอะมากนะเหตุผลที่ว่าปรับเงินเดือนไม่ครอบคลุมพนักงานส่วนท้องถิ่นอันนี้จะเปลี่ยนท้องถิ่นแนวนโยบายของรัฐบาลวันนี้นะฮะมีทั้งเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบครับมีเรื่องของเพิ่มรายได้ให้ชาวนา1,000บาทต่อไร่และที่สำคัญรอมาตลอดรอมานานเหมือนกันเรื่องของการขึ้นเงินเดือนราชการโดยเฉพาะพวกบรรจุใหม่ครับนะปรับข้าราชการปัจจุบันก็ได้ใช่นะครับก็เท่าไหร่นะ9ปีโอ้9ปีที่รอคอย9ปีเหรอ9ปีตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไงเปิดล่าสุดเนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อ๋อนั่นปี57ต่อ58ใช่ๆๆการปรับเงินเดือนนะ9ปีจำไม่ได้เหรอพลเอกประยุทธ์เป็นนายก9ปีเขาสามนูนบอกว่ายังไม่ถึง8ปีแต่ต้องบอกนะครับว่านโยบายแรกที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยคือลดภาระครับเรื่องเงินในกระเป๋าของคนและก็อันนี้เพิ่มรายได้และเพิ่มรายได้ให้ตรงกลุ่มกับข้าราชการเพราะข้าราชการก็เป็นหนี้เยอะใช่ไหมเป็นหนี้เยอะมากเลยหนี้นอกระบบนี่เยอะมากต้องครูพวกตำรวจเนี่ยพูดถึงกันตลอดก็จะเป็นการใช้แบ่งเป็นงบประมาณ2ปีก่อนเพราะเขาคำนวณแล้วมีข้อเสนอไป2แบบครับแบบแรกคือในปีเดียวเลยใช้งบประมาณก้อนใหญ่เลย 13,000 ล้านแต่ไม่ไหวต้องกระจาย2ปีกระจายเป็น2ก้อนถูกต้องคือเป็นข้าราชการ 10% นะโดยกำหนดพวกบรรจุใหม่อ่ะครับตัวบรรจุใหม่นะครับทั้งบรรจุใหม่และประกาวนะแต่ว่าที่เห็นชัดคือคนที่คือจูงใจคนที่เดี๋ยวนี้ไปถามเด็กจบใหม่ไม่อยากรับราชการก็นี่เป็นเหตุผลใหญ่ที่ต้องมีการปรับค่าราชการเงินเดือนใหม่ปริญญาตรีเท่าไหร่นะ15,000ไงเอกชนก็18,000ใช่ไหม18,000หรือเปล่าครับการปรับเงินเดือนค่าราชการโฆษกมาแถลงนะไม่ได้ปรับทั่วหน้าคนที่รับราชการมาแล้วจะไม่รับปรับเงินเดือนขึ้นทั้งแผงจะปรับแค่เงินเดือนแรกบรรจุเท่านั้นก็คือคนที่บรรจุใหม่บรรจุใหม่ก็คือว่าไม่ได้ทุกคนครับไม่ได้ทุกคนไม่ได้ทุกคนนะครับครับต้องบอกนะตอนนี้กำลังคนภาครัฐนะครับ3ล้านคนเป็นข้าราชการ1 3ล้านนี่ไม่ใช่ข้าราชการทั้งหมดนะใช่เป็นข้าราชการล้าน7ไงแล้วก็ประเภทอื่นๆด้วยอีกล้าน4แปลว่าประเภทอื่นๆไม่ได้ปรับใช่ไหมลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวพนักงานเนี่ยพนักงานต่างๆมีเยอะแยะแล้วคนเหล่านี้ไม่ร้องหรือว่าข้าราชการได้แล้วตัวเองไม่ได้เดี๋ยวสเต็ปหนึ่งต้องมีใช่ครับครับครับนี่อัตราใหม่ดูตรงนี้ฮะแล้วจะเข้าใจเลยว่านี่คือคนแรกเข้าใช่ไหมแรกเข้าทั้งหมดครับแต่ละวุฒิแต่ละไอ้ปวช.ปวช.อยู่ที่ 94,000 ถึง 10,000 บาท 9,400 9,400 ถึง 10,000 บาทปีที่1ที่จะปรับคือ67 67เนี่ยประมาณ67ปี67เนี่ยนะซึ่งเริ่ม1พฤษภานะที่เริ่มหนึ่งเพื่อสภาต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับเนื่องจากรัฐบาลชุดนี้ยังไม่ผ่านงบประมาณงบประมาณงบประมาณผ่านเดือนกันยาพฤษภาปีหน้าเริ่มใช้ทันทีงบประมาณนู่นนะไปผ่านเอาเกือบพฤษเมษาเพราะว่าจะเริ่มเข้าสภาเนี่ยในสมัยวิสามัญเดือนมกราคมใช่ใช่ใช่
กลับไปดูเมื่อกี้นะฮะดูตารางดูตารางครับเมื่อกี้นี่ครับว่าให้เห็นนะฮะว่าพอปีที่1ในปวช.ปรับเป็น10,000นะครับถึง10,000พอปีที่2เนี่ยเป็น10,000นี่คือปี68ใช่ไหมปี68ครับประมาณปี68ปวส.ปัจจุบัน10,000นะถึง12ปรับเป็น12 12 10% 10% แล้ว13ประมาณ68มาดูฐานปริญญาตรีที่พูดถึงเวลาพูดถึงเนี่ยนโยบายของเพื่อไทยตอนนั้นคือ25,000ใช่ไหมครับสเต็ปแรกเขาเนี่ยตอนนี้ก็คือ15,000ถึง16,000เนี่ยครับในปีที่1เนี่ย16,000ถึง18,000พอปีที่2 18,000เลยเริ่มครับตอนนี้16,000ก่อนพี่วีเมื่อก่อนเนี่ยนะเวลาเขาคิดอัตราเงินเดือนข้าราชการผมจำได้นะทำไมปริญญาตรีเนี่ยนะคนจบมายุคผมเนี่ยเท่ากับทอง1บาทอ๋อทองเหรอตรงนี้มันทอง1บาทตอนนี้ทองเท่าไหร่แล้วทองมัน 30,000 แล้ว 30,000 แล้วเหรอทอง1บาทเมื่อก่อนเนี่ยค่าราชการเนี่ย 4,200 อ๋อทองบาทละ 4,200 เออคุณสมชายคุณอายุเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนเขาอิงกับฐานทอง1บาทท่านของคุณมีคริปโตยังไม่มีตอนนี้ปริญญาตรีตกลงได้ 18,000 เนี่ยต้องรอปีที่2นะครับปริญญาโทได้ 21,000 ต้องปีที่2นะครับปีแรกเนี่ยจบปริญญาโทได้ 19,000 ก่อนนะปริญญาเอกเนี่ยจบมาเนี่ยปัจจุบัน 21,000 เนี่ยปีแรกเนี่ยได้ 23,000 นะปีที่2ปีที่2เนี่ย 25,000 แล้วเมื่อไหร่ปริญญาตรีที่บอกว่าปีเข้าปั๊บเนี่ยได้ 25,000 ตามนโยบายพรรคเพื่อไทยมาเดี๋ยวปีที่3ที่4ที่4ค่อยว่ากันบางคนบอกว่าเอ้าถ้าคนเลิกเขาเริ่ม1พฤษภาคมช่วงนี้อย่าเพิ่งสมัครข้าราชการก่อนมั้ยพอสมัครแล้วกลัวเงินเดือนพาสไปนะเหตุผลแนวคิดในการปรับขึ้นเงินเดือนราชการมาจากสาเหตุอะไรมาจากสาเหตุอันที่หนึ่งเชื่อมโยงกับค่าแรงขั้นต่ำซึ่งค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยต้องรอหลังกลางธันวานะใช่ตอนนี้ก็ไปเซอร์เวย์แล้วก็แต่บอกว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่12ธันวา12เพราะมันต้องผ่านหลายขั้นตอนมีไตรภาคีก่อนถูกเขาบอกว่าตอนปรับเงินเดือนครั้งก่อนเนี่ยเขาอิงกับ300นะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเงินเดือนข้าราชการเนี่ยนะครับเงินเดือนค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยค่าจ้างขั้นต่ำแนวคิดระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีแรงงานไม่ตรงกันไม่ตรงกันต้องไปจูนก่อนนะฮะแต่การขึ้นเงินเดือนและการเชื่อมโยงการปรับค่าแรงขั้นต่ำแน่นอนนะอันที่สองตลาดแรงงานเอกชนนักศึกษาจบใหม่เนี่ยของเอกชนนะอยู่ที่ 18,910 บาทอ๋อถ้าปรับเข้าใหม่เนี่ยใกล้เคียงเห็นยังเขาอ้างอิงอย่างตัวนี้ทำไมถึงจับ18,000ก่อนต้องการรักษาคนเก่งคนดีในระบบราชการได้ไหมคิดว่าได้ไหมก็ฉะนั้นสมองไหลไงสมองไหลไปราชการหมดไปเอกชนหมดพี่วีผมบอกเลยนะถ้าคนเก่งคนดีเนี่ยไปภาคเอกชนก็ได้มากกว่าใช่มากกว่าไอ้ที่โดยเฉลี่ยของภาคเอกชนถ้าไม่ปรับไงถ้าไม่ปรับปัจจุบันเนี่ยนะเด็กจบปริญญาตรีที่อยู่ในระบบที่ไปอยู่บริษัทที่ดีๆนะเงินเดือน 20,000 กว่าบาทเกือบ 30,000 30,000 ไปแล้วจ้ะไปแล้วคือนี่คือระบบอันนี้เป็นอัตราโดยเฉลี่ยอัตราโดยเฉลี่ยเท่านั้นเองเพราะตอนนี้มันเพิ่มตามทักษะแล้วอันนี้สตาร์ทผมเลยบอกว่าคนเก่งคนดีมันไปมากกว่านั้นแล้วแต่ผลสำคัญในการพูดถึงท่านรองปานปรีก็ท่านรองนายกปานปรีก็เคยพูดเหมือนกันนะครับไม่ใช่เรื่องการปรับฐานเดือนเดียวต้องดูเรื่องการปรับลดขนาดกำลังพลภาครัฐด้วยก็คือว่าการให้เงินเดือนสูงแล้วก็ต้องเพิ่มจ็อบลดจ็อบไปและกรณีที่มีเกษียณแล้วเนี่ยก็จะไม่รับเพิ่มถูกต้องเพราะเกี่ยวข้องกับลดขนาดกำลังคนภาครัฐด้วยปัจจุบันเนี่ยเงินเดือนของข้าราชการบวกกับงบประมาณค่ารักษาพยาบาลเนี่ยคิดเท่าไหร่ 39.40% ของกลม 40% ของงบประมาณอ่ะคืองบประมาณเรา3ล้านล้านเนี่ยกินไป 40% อ่ะกินไป 40% เยอะไหมล่ะล้าน 200,000 ล้านโอ้นี่เยอะมากนะเหตุผลที่5ปรับเงินเดือนไม่ครอบคลุมพนักงานส่วนท้องถิ่นอันนี้จะเตียนท้องถิ่นเทศบาลอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวนะฮะข้าราชการท้องถิ่นไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือเหตุผล4เหตุผลสำคัญอย่างที่บอกครับมีผล1พฤษภาคม67งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด2ปีเนี่ย 13,000 ล้านบาทที่ยอมใช้ทีละก้อนก้อนแรก 6,000 ล้านที่เมื่อกี้ที่บอกเพราะว่ามันตั้งแต่1พฤษภาคมถึงถูกต้องกันยามันนิดเดียว 6,000 ล้านพอปีที่27,000 ล้านรวมแล้วทั้งหมดก้อนนี้ในการปรับฐานเนี่ยนะฐานขึ้น 18,000 เนี่ยปีที่2นี่ต้องเริ่ม1ตุลาใช่7นะจะเริ่มเข้าระบบแล้วเริ่มเข้าระบบแล้วอันนี้คืองบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปกติซึ่งก็เป็นภาระอันใหม่นะฮะแนวคิดการขึ้นเงินข้าราชการเนี่ยเริ่มปี67เนี่ยอันนี้ส่วนรายละเอียดนะปรับขึ้นเฉพาะชนชั้นผู้น้อยผู้น้อยและคนที่แบบว่ามีเงินไม่พอ
ขืนไปปรับให้ประหลัดสิแล้วคนไม่ได้นี่โอ้โหมันต่างกันก็บอกว่าชั้นผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องรอในปีตัดไปคืออีกปีที่3ปีที่3ที่4ผู้ใหญ่ที่กำลังจะเสียอดเลยอดไหมอดปีที่3ที่4ของรัฐบาลเพื่อไทยยังไงแล้วแต่เนี่ยเขาบอกกันแล้วเป้าหมายเขาคือ 25,000 อันนี้เป็นข้อมูลนะฮะว่าประเภทบริหารเนี่ยปัจจุบันมี 1,252 ตำแหน่งข้าราชการจำนวนคนเยอะประเทศอำนวยการเนี่ยนะครับ7,092 ตำแหน่งประเภทนักวิชาการเนี่ยครับ52,000ประเภทที่ทั่วไป 107,000 มันอยู่อย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้าราชการเราอยู่ประเภททั่วไปประมาณนี้ครับฝ่ายบริหาร 1,252 ตำแหน่งเพราะว่าตำแหน่งมันท็อปดาวใช่ไหมครับร้อนต้องดูต่อไปว่าแนวคิดต่างๆหลักการเหตุผลการปรับฐานเดือนของพนักงานข้าราชการบรรจุใหม่เพื่อรักษาคนเก่งเพื่อรักษาคนดีในระบบนั้นพร้อมๆกับการลดขนาดกำลังพลภาครัฐนั้นระวังไว้นิดเดียวข้อเดียวปรับเงินเดือนข้าราชการไปและจะปรับแรงงานไปเนี่ยเผลอๆค่าครองชีพข้าวแกงขึ้นไปรอแล้วคือโดยปกติแล้วต้องคำนวณแล้วแหละทุกอย่างเขาคำนวณแล้วว่ามันมีผลกระทบแน่นอน